ได้เกิดมาให้หลังนะหายเหนื่อยแล้วอ่ะเดินทางไกลเหลือเกินอาตุยตุยรีแอคชั่นไวเบอร์ซ่า EP อวสานแล้วจ้าสวัสดีนะคะทุกคน EP อะไรอ่ะ EP 12นะเนาะก็จะเป็น EP เป็นไฟนอลแล้วเรื่องราวทั้งหลายก็จะถูกขมวดจบกันใน EP นี้แล้วล่ะเนาะเห็นเขาปล่อยโปรโมทมาแต่ละวีจะปล่อยสีต่างแต่สุดท้ายปล่อยแบบคริสตัลเคลียร์มันคือแบบว่าทุกอย่างได้ใสกระจ่างสีทั้งหลายจะสุขจะทุกข์จะดาร์กจะดำจะชมพูก็มันได้เคลียร์ไปแล้วมันได้เขาผ่านเรื่องราวผสมผสานแม่พูดเดี๋ยวพูดก่อนเลยดูก่อนดีกว่าเดี๋ยวเป็นเคลียร์แบบคริสตัลที่เคลียร์ก็ตายหมดตายหมดก็คือเดี๋ยวตัวละครคือตุยหมดไม่จริงก็ไปติดตามดูกันนะคะแต่ว่าอาก็ฝากผลิตภัณฑ์เพียวพลัสด้วยหลายคนบอกว่าเฮ้ยแบบอยากจะสนับสนุนคุณอาเนาะอาอยากจะซัพพอร์ตอาก็คือด้วยการไปลองซื้อเพียวพลัสนะคะจาก LINE แอดอาตุ๋ยกับแอดเพียวพลัสแล้วก็ลองรับประทานดูก่อนกินก็ให้ถ่ายรูปตัวเองก่อนแล้วก็กินไปแล้วกล่องนึงก็ถ่ายรูปดูนะคะว่าสิ่งต่างๆที่เราได้รับมันคืออะไรนะคะก็ซัพพอร์ตอาด้วยการซื้อของดีๆนะคะไปใช้กับตัวเองนะคะแล้วก็ส่งมาบอกอาด้วยว่าใช้แล้วเป็นยังไงนะคะวันนี้เขามีฉายในโรงภาพยนตร์ด้วยค่ะจริงเรากะว่าในไลฟ์รีแคปวันนี้ก็จะมีการโฟนอินสมาชิกของเราดีกว่าข่าวสาวเดี่ยวข่าวคือตอนนี้เริ่มใช้งานลูกหลานละสถาปนีเหรอคะก็ลองดูว่าใครจะเป็นคนรายงานเข้ามาก็แล้วกันดูเลยคราวนี้กูจะทำให้เราเจอกันให้ได้ตอนนี้ผมกับเขาลาจากกันไปช่วงนึงครับแต่หวังว่าสักวันนึงเราสองคนจะได้กลับมาพบกันอีกสัญญากูนะมึงจะไม่ทิ้งกูไปไหนอีกกูไม่อยากเห็นมึงหายไปไหนอีกแล้วอ่ะกูจะไม่หายไปไหนอีกกูสัญญาอ้าวเดี๋ยวทำหน้างงสิคะเดี๋ยวมึงสลับอีกแล้วเหรอนี่เรากลับมาโลกนี้อีกแล้วเหรอไอ้เทสหรือว่ามึงคือใช่กูคือเวนนั่นเองครับวายโดนหลอกกูหลอกแล้วนะกูรู้อยู่แล้วนะว่ามึงแกล้งอ่ะนี่หน้ามึงเสียนะเมื่อกี้ชื่อดังได้ไงเนี่ย acting อย่างกากกูเป็นอย่างนี้เฉพาะกับมึงคนเดียวเว้ยเพราะเวลากูอยู่ต่อหน้ามึงอ่ะกู acting ไม่เป็นนี่แต่เช้าเลยนะไปหาอะไรกินดีกว่าเดี๋ยวดีรีบไปไหนกี่โมงเองกูต้องรีบไปทำงานกูเข้างาน10 โมงนี่มันเพิ่ง7 โมงครึ่งมีเวลาให้ทำอะไรต่อมีอะไรเป็นเดี๋ยวงั้นไม่ทราบว่าเช้านี้คุณปืนอยากทำอะไรครับดูมึงกวนกว่ามึงรู้ได้ไหมแล้วถ้ากูตอบว่าไม่ได้อ่ะก็จะไม่ทำแต่ก็คงซึมไปประมาณ2 วันแล้วโอ้โหโอ้โหเดี๋ยวอาการก็ดีขึ้นเองโอ้โหมันเวอร์นี่เร็วดีได้ไหมโอ้โหสัญญาว่าจะทำให้อ่อนโยนที่สุดเลยในโลกก็กรีบยังไงก็อ่อนโยนแต่จริงจังเราจะไม่ทำให้ปากมันเจ็บเลยมันจะต้องเจ็บขนาดนั้นเลยเหรอกันเลยปกติแล้วเนี่ยก็ได้มั้ง
ตัวไม่ถูกเลยงั้นกูไม่พูดแล้วนะกูทำแล้วนะโอ้ยพวกกูลุ้นมากแล้วค่ะกูยังไม่ได้บอกเลยว่าจะให้นายบูดขนาดนี้จะให้จูบแปรงฟันด้วยยาสีฟันอะไรคะไม่เห็นจะเหม็นเลยไม่เอาอีปืนไปแปรงฟันเลยไปไม่แล้วถ้าแปรงเสร็จอะจะได้จูบปะไม่รู้แน่น้องรู้น้องรู้เฮ้ยทะเลแล้วมัวแต่ดีลาที่นี่มาไปยังเร็วมาแล้วยุคสมัยนี้ต้องออกกำลังกายให้ดูดีอยู่เสมอนะคะเดี๋ยวนี่มึงซื้อตามเอปกรณ์หรอวะไม่ใช่เอปกรณ์อ่ะมันซื้อตุนไว้เต็มเลยแต่ก็ดีเหมือนกันกูจะได้แปลงเช้าแปลงเย็นเลยมึงจะได้ไม่ต้องมีข้ออ้างมาคุยลูกค้าเจเดนรักตายแล้วเนี่ยก็มองไงกูให้อย่ามองทุกวันสูตรด้วยความรักหอมจังเลยคราวนี้หมดข้ากูแล้วนะยังแปรงฟันเสร็จแล้วกูหิวเลยว่ะมันเป็นกลไกของร่างกายกูตอนเช้าอ่ะโอ้โหกลไกอะไรของแม่งวะขนมปังมาบีบีหยิบปืนมาทำอะไรเนี่ยก็ลวนลามมึงไงโหนี่มึงทำเป็นด้วยเหรอนี่เป็นไงถึงหน้าตาจะไม่ค่อยเหมือนนะแต่ก็พอให้หายคิดถึงได้อยู่ปะแต่ยังไม่ค่อยหายคิดถึงเลยวะคิดถึงรัวบ้างไหมโอ้โหถ้าได้แบบนี้ทุกวันน่ะจะไม่ขอเลยครับพูดแล้วอย่ามาขอนะไม่ขอก็ได้เพราะกูจะทำเลยอะไรที่มันมาจากมึงอ่ะแม่งดีไปหมดเลยว่ะของคนที่กลับมาแล้วตามหาบุญเจอนะแล้วก็ขอบคุณที่มาเป็นคนที่ทำให้กูไม่ต้องกวนพวกนี้ต่อไปกูก็ขอบคุณมึงเหมือนกันนะขอบคุณที่เกิดมาให้รักนะทางไกลเหลือเกินคุ้นๆเนาะเหมือนผู้กำกับอะไรสักอย่างปะThank you.
แป๊บนึงครับพี่ใกล้ถึงแล้วครับได้ครับพี่เนี่ยกูไปทำงานสายพร้อมมึงเลยเนี่ยเออกูก็รับผิดชอบให้มึงอยู่เนี่ยเห็นไหมทั้งหน้าเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวานะซ้ายอะไรนะซ้ายอะเสียงมันดังอ่ะเดี๋ยวกูเขียนบอกที่มือมึงละกันฮะซ้ายเหรอเออเชี่ยคิดถึงตอนอยู่โลกรู้เลยเนาะมามึงอยากเขียนอะไรที่มือกูอ่ะเขียนมาได้เลยจริงเหรอก็เลยต้องเปิดประทุนเราจะได้เสียงดังพมตคสนี่มึงด่ากูพ่อมึงตายควายสัตว์เลยเหรออะไรของมึงกูยอมแล้วมึงเฉลยเลยพอมีมึงอ่ะมีแต่ความสุขมึงขี้โกงอ่ะค่ามันเกินใครจะไปเดาได้วะแล้วชอบปะล่ะมากครับมีแรงไปทำงานแล้วเว้ยวันนี้ยังโง่เขียนต่ออีกเหรอเอ้ยไอ้มือจะใกล้ถึงเวลาประเมินฝึกงานแล้วเราเลยอยากมาแจ้งล่วงหน้าคงไม่ผ่านแล้วครับพี่ก็ไม่เชิงคือจริงๆแล้วทุกคนชอบงานของนายนะทุกคนนายเกรดสีได้ดีมากแต่ทุกคนรวมถึงเราด้วยเรายังกังวลเรื่องที่นายแบบหนีงานกระทันหันไปแบบนั้นว่ะพี่ฮามครับเอาจริงๆนะพี่ผมไม่ได้หนีงานคือผมเกิดอุบัติเหตุบางอย่างอุบัติเหตุอะไรอ่ะพูดไปพี่ก็คงไม่เชื่อหรอกครับแต่ผมอยากให้พี่รู้ไว้ว่าผมอยากทำงานที่บริษัท BFB มาทั้งชีวิตแล้วผมได้รับโอกาสนี้แล้วอ่ะใครจะกล้าทิ้งงานกับบริษัทที่ตัวเองรักไปง่ายๆขนาดนี้อ่ะพี่คงคิดว่าผมโกหกใช่ไหมไม่เป็นไรครับถ้าผมฝึกงานไม่ผ่านอ่ะผมเข้าใจเปล่าจริงๆแล้วเนี่ยเราเชื่อทุกคำที่นายพูดเลยว่ะทะเลถามแล้วนะนี่นายเคยตายมาก่อนใช่ปะคนนี้ข้ามมาไอ้เหี้ยขนลุกไอ้เหี้ยขนลุกอยู่ตอนนี้เลยอ่ะถึงหูเลยอ่ะที่โลกเรามีร้านแบบนี้ด้วยเหรอวะเนี่ยไอ้คิดถึงขนลุกจริงๆสวัสดีครับพี่นี่ปืนนะครับอืมโอเคครับอ้าวมีสมาคมคนข้ามโลกพี่ฮะตอนข้ามโลกมาใช่ปะผมได้ร่างผู้ชายอายุ40ที่เป็นพุ่งกับคนเนี้ยเดินขึ้นลงบันไดดีแทบจะเป็นลมเอางี้ครับเดี๋ยวผมพาพี่ๆ2คนไปสมาคมคนต่างโลกแห่งประเทศไทยมันไม่มีเงื่อนไขอะไรที่แน่นอนหรอกครับว่าเราจะฝันเมื่อไหร่ดังนั้นขอให้ทุกคนเนี่ยอย่าเพิ่งท้อผมเชื่อว่าทุกคนเนี่ยจะได้ขับโลกจริงๆครับผมเชื่อแบบนั้นผมเป็นกำลังใจให้ทุกคนนะครับขอให้ได้ขับโลกไวๆคนนี้พอเขาเป็นตัวเองแล้วเขาดูไม่เท่เลยเนาะคือแบบเป็นเด็กอ่ะต้องมาเข้าวัย40ตลอดเวลาที่ผ่านมาเนี่ยเรียกว่าพี่ไม่สู้งานตอนเนี้ยเข้าใจทุกอย่างแล้วเดี๋ยวผมจะไปคุยกับผู้ใหญ่ที่ BFB ให้จริงเหรอขอบคุณนะพี่น้องน้อง
ไปก่อนนะมึงเดี๋ยวดีอะไรอีกอ่ะใจคอกะจะทักกูทุกครั้งที่มาส่งเลยไงกูอยากอยู่กับมึงนานๆนี่นะว่าแต่มึงลืมอะไรไปเปล่าลืมอะไรอ่ะก็ลืมให้กูหอมแก้มรามไงสัตว์ปืนชื่นใจคืนนี้ฝันดีละเจอกันนะมึงรีบกลับไปเลยไปบ๊ายบายอุ้ยอีผีอีอัพไอ้ทับขนมที่กูฝากหยิบได้หรือยังเนี่ยนี่กูหิวจนกูจะกินคีย์บอร์ดได้อยู่แล้วนะโลกมัลติเวิร์สแม่งวุ่นวายชิบหายเลยว่ะไอ้อัพมาเหรออาจจะมีคนน้ำเบื่อดีคนจะได้รู้กันไปเลยไม่มีงานเหรอถึงมารับกูได้เนี่ยมีแต่กูแคนเซิลหมดเลยเพื่อมึงเลยนะเนี่ยมึงอุตส่าห์ได้งานประจำทั้งทีอ่ะก็ต้องพาไปฉลองหน่อยดิวะกูโคตรดีใจเลยวะนี่ดูบัตรกูเฮ้ยเป็นไงหล่อป่ะไหนดูใกล้ใกล้เป็นไงก็หล่ออ่ะแต่กูว่ามันขี้เก๊กเกินไปหน่อยว่ะอย่างมึงอ่ะมันต้องยิ้มเยอะๆมันถึงจะน่ารักน่าหยิบมาเร็วขึ้นรถเดี๋ยวพาไปฉลองที่ไหนที่ไหนก็ได้ขอให้มึงบอกมากูอยากไปกินร้านข้าวอร่อยอร่อยเอ๊ะแต่มึงเป็นดารามึงกินร้านทั่วไปได้เหรอกูเชื่อแหละว่ามึงกินร้านทั่วไปได้แต่ทำไมไม่มีคนในร้านเลยวะก็เห็นมึงบอกอยากกินร้านอาหารทั่วไปกูว่าเลยเหมาร้านเลยนี่โอ้โหกูรู้นะมึงรวยอ่ะแต่มึงเวอร์ไปปะไม่เห็นจะเวอร์เลยไม่เห็นจะเวอร์เลยกูอยากทำงี้กับมึงมาตั้งนานแล้วเว้ยที่โลกนู้นกูไม่มีเงินเนี่ยกูสั่งแต่อาหารจานโปรดมึงมาทั้งนั้นเลยนะเว้ยน้ำสีชมพูชื่นใจชื่นใจเดี๋ยวใครเขากินกันแบบนั้นอ้าวกินแบบไหนอะมานี่มึงทำอะไรเนี่ย3 2 1เมดแมนเทกูแหละมายเดย์มึงยังไม่จบแค่นี้หรอกเว้ยยังเหลืออีกเมนูนึงขอเชิญพบกับเมนูพิเศษครับเดี๋ยวก่อนนะนี่มันเหมือนซีนในหนังเลยนี่หว่าอย่าบอกนะเปิดมาแล้วเจอแหวนเหรอเออว่ะทำไมกูคิดไม่ได้วะงั้นเดี๋ยวกูขอเปลี่ยนเป็นแหวนแป๊บนึงเอ้าไม่ใช่แหวนเหรอเงามาจากไหนวะไม่ได้มีแค่แฟมนะเว้ยมึงเปิดในแฟมดูด้วยโอ๊ยโอ๊ยหมวกของน้องเดี๋ยวก่อนฮ
น่ารักตอนแรกนะกูกะจะให้มึงวาดให้กูแล้วแต่ไปมาๆนะกูเพิ่งรู้ว่ากูจดจำหลายเส้นที่มึงวาดได้ทุกเส้นเลยว่ะโอ้โหจะอวดว่าความจำดีว่างั้นเขารักมากกูแค่จะอวดว่ากูข้างรักมึงมากขนาดไหนคิงค่ะคิงค่ะตอกตอกตุยเรื่องน่ะอีตอกจะตายแล้วค่ะทุกคนปืนครับคำถามส่วนใหญ่ก็จะถามอยู่กับหนังที่ปืนเล่นเนี่ยแหละครับก็โปรโมทได้เต็มที่เลยนะพี่โอครับเชิญครับครับผมมาแล้วว่าไงปืนสวัสดีครับพี่โอสวัสดีครับมาก่อนทีสบายดีนะสบายดีครับพี่ครับผมพร้อมถ่ายนะได้ครับโอเคมาครับครับสัญญาณพร้อมไหมครับพร้อมครับ5 4 3 2คิวโอรู้โลกรู้สวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการโอรู้โลกรู้ไลฟ์นะทักทายผู้ชมทุกคนเลยนะครับที่ดูไลฟ์อยู่ตอนนี้ทั้งทาง YouTube แล้วก็ Facebook นะครับซึ่งวันนี้คนดูเยอะเป็นพิเศษเลยนะครับเพราะว่าแขกรับเชิญของเราวันนี้ต้องบอกว่าเป็นนักแสดงชื่อดังนะครับขอต้อนรับน้องปืนสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับโอเคปืนวันนี้มาทั้งทีพี่ขอโทษนะพี่ขออนุญาตเลยอันนี้ต้องถามจริงๆเพราะว่าชาวเน็ตเขาอยากจะรู้คือตอนนี้เนี่ยมันมีรูปหลุดอยู่ใน Twitterที่คุณผู้ชมเนี่ยเขาก็วิเคราะห์กันว่าคนนี้เนี่ยน่าจะเป็นปืนอ่ะทีมงานครับเดี๋ยวขอรูปหลุดนะขึ้นมาเลยเดี๋ยวนะก่อนจะโปรโมทหนังนี่นะคุณผู้ชมครับรูปนี้เองชาวเน็ตเนี่ยเขาก็วิเคราะห์กันว่านี่เนี่ยคือปืนปืนจะว่าไงครับอย่าให้พี่โอรู้นะโลกรู้ เดี๋ยวนะครับพี่ไม่ใช่คำถามโปรโมทหนังหรอครับ คำถามโปรโมทหนังอ่ะมีอยู่แล้วแต่ว่าอยากถามอันนี้ก่อนเท่านั้นยังไม่พอนะครับเนี่ยชาวเน็ตเขาวิเคราะห์กันเองนะปืนว่าคนในภาพเนี่ยคือผู้จัดการคนเก่าของปืนสรุปแล้วปืนครับคุณเนี่ยกุ๊กกิ๊กกับผู้จัดการคนเก่าเหรอครับค่อยตอบก็ได้โปรโมทหนังก่อนผมว่าเรามาถามคำถามหนังก่อนดีกว่าไหมครับพี่มันน้องเลยตอนนี้ผมว่ามันออกทะเลไปไกลแล้วอ่ะอุ๊ยอุ๊ยอ่ะโอเคโอเคอ่ะถ้างั้นให้ปืนนะครับพูดถึงหนังที่จะมาโปรโมทวันนี้หน่อยครับเชิญครับสรุปในรูปเนี่ยมึงใช่ปะไม่ต้องสรุปไม่ต้องสรุปใช่อ้าวสรุปกูเองอะกูขอโทษนะเว้ยที่แบบก็ถึงว่าทำไมมึงหายไปไหนมามึงไปคบกับพี่เขามาใช่ปะไม่บอกกูตั้งแต่แรกอะดีใจใหญ่เดี๋ยวนะมึงไม่โกรธกูจะให้กูโกรธอะไรอ่ะพี่ปืนเขาจะคบกับใครมันก็เป็นเรื่องส่วนตัวของเขาเป็นแฟนคลับเขานะไม่ใช่เจ้าชีวิตขอบคุณนะมึงขอบคุณที่เข้าใจกูอ่ะนี่แหละแต่กูจริงนะส่วนใหญ่อ่ะเนาะอย่ามาคิดว่าเราจะไปโกรธอะไรเป็นไงมากอ่ะก็ปกติอ่ะกูว่ามึงไม่ปกติเปล่ากูเป็นอย่างนี้อยู่แล้วไม่ร้อนเหรอถุยออกมาย่านหูแดงพี่ปืนเครียดเลยโทรหาใครอ่ะทะเลพี่ไม่ได้พี่ไม่รู้หรอกนะว่าความสัมพันธ์ของปืนกับทะเลมันคืออะไรแต่ตอนนี้นักข่าวทุกสำนักเขาจับจ้องปืนอยู่เพราะฉะนั้นห้ามติดต่อกับทะเลเด็ดขาดเอ้ามันจะมีผลกระทบตอนหนังที่กำลังฉายอยู่เข้าใจปะพี่พี่หยวกครับพี่หยวกอย่างน้อยขอให้ผมได้คุยกับเขาแป๊บนึงก็ยังดีอ่ะพี่ปรึกษากับทางผู้ใหญ่แล้วตอนเนี้ยพี่ต้องลิฟโทรศัพท์แกไว้สักพักหนึ่ง
ห้ามติดต่อใครจนกว่าเรื่องจะเงียบพี่ก็ขอโทษด้วยแล้วกันนะก็อย่างน้อยก็ต้องบอกกันเนาะช่วงนี้มันต้องหาลืออะว่าครูเครียดเลยมันจะเป็นอะไรไหมวะนั่นอ่ะอีกคนนึงก็จะห่วงประมาณเนี้ยเราไม่ได้เป็นคนโด่งคนดังแต่ว่าเราก็จะคำนึงถึงคนนั้นน่ะเนาะไม่ได้เรียกร้องต้องการอะไรเลยแค่ห่วงอ่ะห่วงใจเสียร้องไห้เลยอ่ะคุยก็ไม่ได้โทรหาก็ไม่ติดพยายามสู้ชีวิตจะขึ้นไปถึงห้องเลยโอ้ my god ในโลกนี้ก็มีช็อกโกพายด้วยเอาก่อนเลยครับขอบคุณครับอูอัพผมทับครับเป็นแผนกตัดต่อนายจำผิดคนแล้วขอโทษทีครับไอ้ทับขนมที่กูฝากหยิบได้หรือยังเนี่ยนี่กูหิวจนกูจะกินคีย์บอร์ดได้อยู่แล้วนะเบาๆก็ได้ทูอาจจะพูดเสียงดังทำไมอันเมื่อกี้เราเห็นนายจะหยิบอ่ะขอบคุณครับครับถึงไอ้สองคนนั้นเนาะอ๋อไม่มีอะไรอ่ะเป็นของโปรดของคนรู้จักอ่ะอ๋อขอบคุณนะอัพอู๋ทับครับทับจอมทับอ๋อจอมทับครับจอมทับแม่งโลกมัลติเวิร์สแม่งวุ่นวายชิบหายด้วยแล้วนี่พวกนายสองคนสนิทกันหรอใช่ครับนี่ทูเป็นแผนกตัดต่อพวกเราเข้ามาพร้อมกันนะครับเดี๋ยวนะนายชื่อทะเลใช่ป่ะใช่นี่พวกนายรู้จักเราด้วยหรอจะไม่รู้จักได้ยังไงก็มีข่าวนายลงเต็มเยอะแยะไปหมดว่ากู้กิ๊กกับปืนอะคือเรื่องนั้นมันไม่เป็นไรนะจริงๆพวกเราก็พอรู้กันอยู่ก็ไม่ปืนเขาจะได้ออกชัดเจนขนาดนั้นน่ะฮะยังไงอ่ะก็มีช่วงนึงอ่ะพี่ปืนเขามาตามหานายทุกวันเลยขอโทษนะครับไม่ทราบว่ามีพนักงานที่ชื่อทะเลอยู่ไหมครับอ้าวอูอัพเนี่ยดูแววตาก็รู้เนาะว่ามันข้างรักขนาดไหนทูอย่าไปแซวเขาไม่เป็นไรนะทะเลเพราะเราไม่บอกใครหรอกเพราะเราไว้ใจได้เนี่ยเข้าใจเลยนะว่าคบกับดาราเนี่ยก็อาจจะเจอแบบนี้แหละแต่ไม่เป็นไรเราเป็นกำลังใจให้นะเพื่อนขอบคุณนะ
อัพในโลกนี้แบบว่าเรียบร้อยครับคุณอะไรครับเดี๋ยวจะมีค่ะขอสัมภาษณ์หน่อยนะคะขอสัมภาษณ์หน่อยค่ะครับผมตกลงในรูปที่ถ่ายกับคุณปืนใช่คุณทะเลใช่ไหมครับใช่ไหมคะใช่ไหมครับใช่คุณทะเลใช่ไหมครับใช่ไหมคะในรูปอะค่ะใช่ครับในรูปคือผมเองแล้วที่ปืนหอมแก้มคุณทะเลนี่เป็นเรื่องจริงด้วยใช่ไหมคะปืนหอมแก้มผมจริงครับแต่นั่นเป็นการหยอกล้อตามภาษาเพื่อนเก่าที่เคยทำงานกันนะผมขอยืนยันว่าระหว่างผมกับปืนเราเป็นแค่เพื่อนที่ดีต่อกันนะครับขอตัวก่อนนะครับเดี๋ยวนะคะก็ยืนยันไปแล้วนะคะว่าเป็นแค่เพื่อนที่ดีต่อกันนะคะไม่ได้มีอะไรเคยถามผมครับว่าระหว่างความรักกับงานมึงจะเลือกอะไรไม่ว่าจะถามกี่ครั้งผมก็ยังตอบเหมือนเดิมครับแล้วทำไมมึงบอกนักข่าวไปแบบนั้นน่ะมึงไม่รักให้ปืนแล้วหรอก็เพราะว่ารักไงถึงได้ตอบแบบนั้นเป็นมึงอะจะยอมให้คนที่มึงรักอ่ะต้องมาเสียงานเพราะมึงเหรอวะก็พอเข้าใจได้แล้วมึงอ่ะจะเอาไงต่อไม่เอาไงอ่ะต่างคนต่างแยกย้ายอ่ะดีแล้วเว้ยเดี๋ยวนะคะหนูคือวันนี้พี่ปืนมาถ่ายรายการนะงดรวมตัวนะคะวันนี้เดี๋ยวเราไปเจอกันที่งานเปิดงานหน้านะโอเคไหมแต่พี่คะอันนี้เป็นของขวัญจากหนูหนูอยากให้พี่รับไว้ได้ไหมคะแต่ว่าวันนี้เป็นงานพี่พี่ยอดครับไม่เป็นไรพี่ขอบคุณนะครับขอบใจนะจ๊ะรอบหน้าไปเจอกันที่งานเปิดเนาะแต่พี่ต้องเปิดดูให้ได้นะคะพี่หยวกก็ทำหน้าที่อะเนาะข้างง่ายเต็มเลยโอ้เด็กๆพรุ่งนี้บอกว่างานเปิดงานเปิดวันนี้มันงานปิดปืนพร้อมนะพี่อยากจะถามปืนว่าถ้าในชีวิตจริงปืนเจอสถานการณ์แบบพระเอกในหนังเนี่ยปืนจะเลือกอะไรระหว่างงานกับความรักมึงตอบดีๆขอจกก็ต้องคอยดูเอาไว้มาแล้วครับนั่นไอ้เทสกับไอ้เฮ้ยกูถามกูหน่อยดิปกรณ์ระหว่างภูเขากับทะเลมึงเลือกอะไรวะต้องทะเลอยู่แล้วปะวะชื่อกูก็บอกอยู่แล้วสีขาวกับสีชมพูอ่ะแน่นอนสีชมพูจะยิ้มหวานไปไหนวะทำหน้างั้นบอยตากูถามคืนบ้างถามมาดิระหว่างงานกับความรักเนี่ยมึงจะเลือกอะไรแน่นอนก็ต้องความรักสิจ๊ะไม่เอาอันนี้พูดจริงจังถ้ามึงไม่มีงานมึงก็ไม่มีเงินแล้วพอมึงไม่มีเงินมึงก็ดูแลคนที่รักไม่ได้นะเว้ยกูให้มึงตอบอีกครั้งมึงจะเลือกอะไรโอ้โหตอนละผมเลือกโอ้ตุ๊ยพี่ขออนุญาตเบรกแป๊บนึงนะคะโทษทีแป๊บคุณนะพี่พี่หยกต้องบีบนิดนึงแกเห็นนี่ยังปืนหอมแก้มผมจริงครับแต่นั่นเป็นการหยอกล้อตามภาษาเพื่อนเก่าที่เคยทำงานกันผมขอยืนยันว่าระหว่างผมกับปืนเราเป็นแค่เพื่อนที่ดีต่อกันนะครับ
พี่ถามจริงแกคุกกี้กับทะเลเหรอไม่ใช่แค่คุกกี้ครับพี่ผมกับมันน่ะมีอะไรลึกซึ้งมากกว่านั้นแต่ปืนรู้ใช่ไหมอ่ะว่าวงการบันเทิงนี้มันเป็นยังไงอ่ะพี่ไม่ได้อยากยุ่งเรื่องนี้เลยอ่ะแต่พี่อยากจะบอกว่าลืมมันไปเถอะนะต่างคนต่างอยู่เนี่ยมันดีแล้วเนี่ยของขวัญที่เป็นแฟนขาดฝากมาแต่ยังไม่ต้องแกะอะไรทั้งนั้นอ่ะไปนอนเถอะพักผ่อนเยอะๆเดี๋ยวพรุ่งนี้ต้องแถลงข่าวเรื่องทะเลแต่เช้าเดี๋ยวพี่ไปจัดการเรื่องสคริปต์ให้ไปละพี่ฟิกหยวกเหมือนผู้จัดการจริงมากเลยนะแบบความรู้สึกของความผู้จัดการไปโลกนู้นบ้างวะเฮ้ยมึงเมาเกินไปแล้วโลกไหนวะเว้ยกูงงไปค่ะโลกไหนคะโอ้ไม่หายท้อใจหน่อยเหรอคะดีๆนะดีๆนะนี่พูดตามสคริปต์ที่พี่ปรึกษาผู้ใหญ่เลยเนาะจะพูดนอกบทเหรอเข้าใจปะคือเวลาถ่ายละครผู้จัดการต้องเป็นอย่างนี้ทุกเรื่องเลยน้องเคยเล่นเป็นผู้จัดการด้วยผู้จัดการที่แท้จริงไม่ได้เป็นอย่างนี้ก็ขอสวัสดีพี่ๆน้องๆทุกท่านนะครับผมขออนุญาตตรงนี้นะครับว่าคนในลูกคือผมจริงๆครับนี่แล้วที่ฝั่งคุณทะเลออกมาพูดว่าในคลิปเป็นแค่เพื่อนแกล้งกันอันนี้ปืนจะตอบเรื่องนี้ยังไงคะใช่ครับเราแค่แกล้งกันเล่นๆนะแต่ความรู้สึกดีๆที่ผมมีให้เขาอ่ะมันคือเรื่องจริงครับวุ้ยจริงด้วยนะครับงั้นสรุปว่าคุณปืนเป็นแฟนกับคุณทะเลใช่ไหมครับใช่แล้วสิคะใช่หรือเปล่าครับใช่ไหมครับใช่ไหมครับเชื่อครับเชื่อครับยังไม่ใช่ครับแต่ว่าเขาเป็นคนที่ผมรู้สึกดีด้วยแล้วก็ผมอยากได้รู้ว่าเขาเป็นนานๆครับปวดเฮ็ดเหรอคะมีคนเคยถามผมครับว่าระหว่างความรักกับงานเราจะเลือกอะไรไม่ว่าจะถามกี่ครั้งผมก็ยังตอบเหมือนเดิมครับผมเลือกความรักพอไม่มีงานผมอยู่ได้แต่ถ้าไม่มีเขาอยู่ไม่ได้ครับมึงอยากรู้ไหมว่ากูอยากเขียนคำอธิษฐานอะไรมากที่สุดตอนนี้อยากรถด้วยเหรอมึง44แล้วหรอจบแล้วจ้ะก็ใช่ไงทำไมมึงทำหน้าแบบนั้นอ่ะ
พี่ปืนเขาเปิดตัวมึงออกสื่อเลยนะเว้ยมึงต้องดีใจดิดีใจนะดีใจอยู่แหละแต่กูกลัวว่ามันจะกระทบงานเขาอะกังวลเนาะยิ่งหนังฉายอยู่ด้วยมึงอย่าเพิ่งกังวลดิเดี๋ยวกูเช็คฟีดแบ็กในทวิตให้เชี่ยแม่กูไลน์มาว่ะโอ้ยรีบกลับบ้านมีเรื่องต้องคุยแสดงว่าแม่มึงรู้เรื่องนี้แล้วว่าดีเขาจะว่าไงบ้างอ่ะกูยังไม่เคยบอกที่บ้านเรื่องนี้เลยอ่ะไม่มีอะไรหรอกนะเดี๋ยวกูไปเป็นเพื่อนมึงเพื่อนแท้ตัวเป็นๆ นั่งอยู่ในบ้านเพื่อนกูส่วนแม่เอิ๊กอักแม่เอิ๊กอักยิงไอ้ปืนมาทำอะไรเนี่ยกูเปิดตัวมึงออกสื่อแล้วอ่ะก็ต้องมาแสดงความรับผิดชอบเพราะว่าคุณแม่ครับผมถือโอกาสนี้มาขอคุณแม่เลยละกันโหเดี๋ยวมึงจะขออะไรก็ขอพาไปเที่ยวต่างจังหวัดไงได้ไหมครับคุณแม่แม่ได้สิลูกจะไปต่างจังหวัดต่างประเทศต่างโลกไปเลยก็ยังได้ไปมาแล้วค่ะแม่แม่หูลูกเหรอนี่ลูกอายุ8ขวบได้ยังไงแม่มันอนุญาตแล้วอะมันห้ามปฏิเสธนะคนแบบมึงถึงกูไม่ไปมึงก็ล่ากูไปอยู่ดีนั่นแหละอ๋อปืนวันหลังอ่ะมากินข้าวที่บ้านแม่ได้ตลอดเลยนะลูกบอกเจ้าทะเลมไว้ขอบคุณมากนะครับคุณแม่ถ้างั้นเนี่ยวันหลังผมคงต้องมาฝากของกับคุณแม่บ่อยเด็กที่ไม่มีครอบครัวเนาะงั้นหนูขอมากินด้วยนะคะได้จ้ะสองคนอยู่ด้วยกันอ่ะก็สุดใจแล้วเราอ่ะสวัสดีค่ะต๊อกตุ้ยตุ้ยเจสซี่แต่วันนี้เสียดายแม่ไม่ได้เตรียมอะไรไว้เลยเนี่ยอดกินฝีมือแม่เลยนะถ้างั้นวันนี้ผมขออนุญาตยืมของคุณแม่หน่อยนะครับอุ๊ยจ้าแล้วก็ขออนุญาตยืมทะเลสักคู่ด้วยนะครับเอาไปเลยเดี๋ยวมึงจะไปทำอะไรเข้าหัวไงไปเร็วลูกแม่ดื้อเนาะเออลูกแม่ดื้อเนาะเข้าครัวกันดีกว่าไหนทำอะไรกินกันดีแม่สวยจังเลยเหมือนตอนอยู่นู่นไงเหมือนตอนอยู่นู่นอ่ะกินนี่ไหมดีเหมือนกันอยากกินฝีมือเชฟเปิดโอ้ง่ายๆกินต้มน้ำร้อนหิวหิวแล้วอ่ะกินเลยไหมล่ะร้อนไปนี่กินแล้วนะทำกับข้าวให้เควนนะคะอยากกินหรอไข่แดงอ่ะไม่กินอร่อยไหมให้น้องกินไข่แดงเพราะไม่ยิงช่วยถึงได้อร่อยขนาดนี้โอ้โหครั้งที่พวกกูทำที่บ้านจะอร่อยไหมเนี่ยพวกกูไม่มีมึงช่วยไงลาล่าทำไมลาล่าทำไมพี่ปูนคนทะเลหน่อยดีเลือดปากเลือดปากโอ้โหคุณทำกับข้าวอร่อยจังเลยคุณใครเล่นกันนะโคตรเลยปลาเลยโอ้รับบททะเลรับบททะเลแล้วหนึ่งใส่แว่นปุ๊บเป็นทะเลปั๊บ
ในที่สุดกูกับมึงก็ได้ดูพระจันทร์ดวงเดียวกันแล้วนะอืมไม่ต้องทนมองพระจันทร์แทนหน้ามึงละโอ้โหไปกลับบ้านได้ละไม่อยากแยกกับมึงเลยอ่ะเดี๋ยวเวอร์อีกแค่ไม่กี่ชั่วโมงเนี่ยก็ได้เจอกันแล้วอีกตั้งหลายชั่วโมงนะฮะอีกละออยหุยตอนเด็กๆไปซื้อได้ที่ร้านกิฟท์ช็อปนะมึงไปสั่งทำมาตอนไหนเนี่ยเอาอันนี้กูเอาข้ามโลกมาด้วยฮะเชื่อตาใสเลยนะมึงอ่ะจะกลับมายังไงวะแต่มึงดูนี่ทำไมทรายมันไม่ไหลมึงรู้ไหมเลยกูเฝ้ารอวันที่มึงข้ามโลกกลับมานานแค่ไหนกูไม่อยากให้เวลาต่อจากนี้ผ่านไปโดยไม่มีมึงเลยเนาะต่อให้อะไรก็ตามเราไม่ต้องมีซ่อนแล้วอ่ะหยุดการเดินทางข้ามโลกของเราเหมือนทรายในโลกนี้โอ้เวลาดึงดูดเคลื่อนไหวเหมือนนี้ไม่เหงาอีกต่อไปคืนนี้ฉันมีจากนี้จะมีกูกับมึงทะเลกับปืนเด็กน้อยเอ้ยมันสงบมากๆเลยเนาะดีชิบหายเลยที่โลกของเราอ่ะมีที่แบบนี้เหมือนที่โลกมึงด้วยตกใจมึงข้ามอีกแล้วยาไม่อยากมาที่นี่ว่ะเพราะมันเป็นที่ที่วันนั้นกูทิ้งมึงไปไงวันนี้กูเลยพามาที่นี่เพื่อที่จะบอกมึงว่าไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นต่อจากนี้กูจะไม่ทิ้งมึงไปไหนอีกแล้วแต่ว่าไปก็คิดถึงโลกนั้นเนาะไม่รู้ว่าทุกคนเป็นยังไงบ้างอ่ะใช่มึงคิดถึงมากเลยคิดถึงพี่ดนคิดถึงไอ้อัพพี่อู๋ชิตาฟิวคิดถึงสมาคมแล้วก็คิดถึงไอ้นี่ด้วยรหัสลับกรอบเข้าสมาคมที่เราต้องพูดกันทุกวันเนี่ยบางอันกูก็เกือบตอบไม่ได้นะมึงงั้นมาเล่นต่อรหัสลับเข้าสมาคมกันเดี๋ยวกูพูดประโยคนึงแล้วมึงต่ออีกประโยค
เอาดิมามองกูขนาดนี้เดี๋ยวกูว่าจุกให้ลงเพราะมึงไม่ใช่หนังแต่มึงคือเรื่องจริงรอไหมเรามาเรียนรู้กันไม่ชอบกูมากก็ได้แค่เปิดจุดแค่เปิดใจให้กันก็พอมึงพูดหมดเลยอ่ะแล้วกูจะต่ออะไรอ่ะตอบแค่คำถามเมื่อกี้ก็ได้หรือไม่ได้ไม่ได้โอ้กูเปิดใจให้มึงนานแล้วเว้ยไอ้งงถ้างั้นต่อจากเนี้ยมึงเป็นแฟนกูอย่างเป็นทางการแล้วนะเองงั้นได้ดิจำคู่นู้นได้ไหมที่เขาเรียกกันไอ้ควายไอ้ควายอ่ะคุณชีวิตของเราสองคนถ้าเป็นหนังมันก็คงจบแบบแฮปปี้เอนดิ้งแค่นี้ใช่ไหมครับแต่คุณก็รู้ว่าชีวิตของคนเรามันก็ต้องเดินต่อไปเอาซีนนี้ก่อนละกันอย่างเช่นชีวิตดาราของไอ้ปืนที่คลั่งรักจนไม่ค่อยมีสมาธิทำงานหรือบางวันจู่ๆผมก็ฝันถึงเพื่อนๆที่โลกนู้นแบบไม่มีสาเหตุผมฝันเห็นไอ้อัพกับไอ้อู๋กลายเป็นคนเขียนบทเนื้อหอมเดินสายรับรางวัลไม่เว้นวันแล้วก็ฝันเห็นเอคีตะกลายเป็นดาราดังมีแต่คนมาขอถ่ายรูปส่วนไอฟิลก็ไปเรียนการแสดงอยู่เมืองนอกรอวันที่จะโกอินเตอร์บางครั้งผมก็ฝันเห็นไอฟิลมันกลับมาไทยแต่เห็นทีไรมันก็อยู่ไออู่ทุกทีคู่นี้มันยังไงกันนะส่วนร้านพี่ป้องก็กลายเป็นร้านดังขึ้นมาสงสัยเพราะไอ้คีตะดาราดังชอบมานั่งกินบ่อยๆนอกจากนี้พวกไอเทสกับปกรณ์ก็กลับมารวมตัวเขียนบทหนังกับอัพอุอีกครั้งแถมพล็อตมันโคตรจะคุ้นชื่อหนังของพวกมันคือรักสลับโลกถึงผมจะฝันเห็นคนอื่นบ่อยๆแต่น่าแปลกที่ผมไม่เคยฝันถึงพี่โบดลเลยไม่รู้ทำไมมีบางวันที่ผมกับไอ้ปืนคิดถึงไอ้อัพไอ้อู๋มากผมก็จะเนียนพายปืนมาที่บริษัทเพื่อให้ได้เจอไอ้อัพไอ้อู๋ที่โลกนี้แก้ขัดไปก่อนหลังจากนั้นชีวิตของผมกับไอ้ปืนก็เปลี่ยนไปมากไอ้ปืนเริ่มผันตัวมาเป็นคนเบื้องหลังมากขึ้นจนในที่สุดมันก็ตัดสินใจเปิดสตูดิโอเขียนบท Friend Credit พี่จุ๊บแจงเคยบอกไว้ว่าคนเราต้องข้ามโลกไปเพื่อเรียนรู้อะไรบางอย่างสำหรับผมมันทำให้ผมได้เรียนรู้ความรักจากคนที่ไม่เชื่อในความรักไม่คิดด้วยซ้ำว่าชีวิตนี้ผมจะมีใครสักคนแต่มันก็ทำให้ผมได้เจอไอ้ปืนแล้วมันก็ช่วยเปลี่ยนชีวิตผมให้กลายเป็นสีชมพูไปตลอดกาลอุ๊ยน่ารักว่ามันขาดอะไรไปอย่างขาดอะไรวะก็ต้นชมพูพันทิพย์ไงไม่ขาดมึงกำลังอยู่ใต้ต้นชมพูพันทิพย์เลยเหรอเนี่ยชมพูพันทิพย์โตเร็วเร็วชี้ฮะนี่มันต้นชมพูพันทิพย์เวอร์ชันสูง25เมตรนี่หว่าม ึงขอพออะไรอ่ะเฮ้ยนี่อย่าขอเอกสิเดี๋ยวมึงต้องกลับไปนู้นว่าแล้วมึงต้องการว้ายมีคนติดกลับว่ะของจริงอ่ะอยู่นี่เว้ยอ่ะว่าให้อ่าน
ั้งแต่เจอมึงร้องเพลงที่ร้านพี่ป้อมกูก็ตกหลุมรักมึงหัวปักหัวปักมึงอยากรู้ไหมว่ากูอยากเขียนคำอธิษฐานอะไรมากที่สุดตอนนี้อยากถึงโลกโน้นเนาะในประเทศไทยอ่ะเพศเดียวกันเขาแต่งงานกันได้แล้วนะโอ้ยที่โลกเนี้ยหลายประเทศอ่ะเพศเดียวกันเขาก็แต่งงานกันได้มึงอยากแต่งปะล่ะนะอะไรเนี่ยก็ดอกกุหลาบไว้ให้คุณแฟนไงครับเฮ้ยรีบไปไหนอ่ะแฟนรอด้วยดิข้างรักจริงๆเนี่ยมาแอบกินอยู่ตรงนี้นี่เองคิดถึงโลกนั้นเนาะถึงโลกนี้จะมีอะไรที่ต่างจากโลกคู่ขนานมากมายแต่มีอย่างหนึ่งที่เหมือนกันอะไรอ่ะนี่รสชาติเหมือนกับอันนี้เป๊ะเลยคิดว่าเอาของกินมาล่อแล้วจะได้ผลอืมภาพที่ที่นี่เนี่ยสวยเหมือนที่นั่นเลยเนาะสวยมากอะชาแล้วก็มีมึงกับกูอยู่ด้วยกันแบบเนี้ยเหมือนเดิมลูกค้ารักลูกค้าหลงเลยอะหัวปักหัวปั๊มแล้วมึงกูขอกินรสนั้นถ่ายซะสวยเชียวรสมิโซะบัตเตอร์เหรอทำไมเราไม่เคยได้กินเลยวะเรากินเลนี่ด้วยได้ปะทะเลกินทะเลต้องรอเวลาให้พระอาทิตย์จะตกจะตกน่ารักชะมัดทำไมกูไม่เคยรู้โลกมนุษย์นี้มีตรงนี้เห็นเนาะอาคารนั้นน่ะเนาะโอ้เป็นตัวดีมากอะไรของมึงเนี่ยก็ขอแต่งงานไงในแบบฉบับโลกของเราพูดอะไรของมึงวะวนเรียนเป็นตัวให้เกียรติเราจะรับไหมดอกบัวด้วยค่ะวิธีการเอาเลคืนมาคู่ก็กินเลร่วมสาบานแบบนี้แสดงว่าตกลงนะใครมึงคิดกติกาเองเมื่อมอบดอกไม้แล้วเขากินเลแปลว่าเขาตกลงใช่ว่า yes เราว่าอ้อมกอดของเขาอบอุ่นเนาะ
น้องชอบทุกฉากที่เขากอดกันเลยอ่ะเราดูรีแอคซอยรีแอคกันเหรอโอ้รู้โลกรู้เฟยมาที่พูดว่าโดนคือคุณเฟยบอกไม่ใส่ตลอดไปไม่หวังอะไรมากกว่านี้มีเพียงเธอตรงนี้แค่เท่านั้นจะเจออะไรฉันไม่ไหววันแค่มีเธอข้างกายบายบายสายCrystal clear ใช่ไม่ต้องมีแบบไม่ต้องมีคำถามอะไรอีกแล้วนะว่าแบบจะอยู่เย็นเป็นสุขกันหรือไม่ก็ให้มันอยู่ร้อนแต่แรกเลยให้มันเห็นแต่แรกเลยถ่ายรูปกันในวันที่เดทกันครั้งแรกๆไปเลยจะได้มีวันเวลาแห่งการเปิดเผยแบบเคลียร์แบบเปิดไปเลยน้องชอบมากเพื่อนเขาชื่ออะไรนะเพื่อนสาวอะเออน่ะเป็นแบบตัวแทนของพวกเราเลยเนาะที่แบบว่าแบบก็เขาจะมีชีวิตอะไรก็ตามเราก็ยังคงชอบเขาอยู่อะไรอย่างเงี้ยเขาไม่ได้ไปทำชั่วช้าสามานอะไรนี่นาเนาะแฟนคลับเจ้าชีวิตอะไรต่างๆนานานะซึ่งก็มีแฟนคลับมากมายเวลาเราเห็นในคอมเมนต์ต่างๆก็จะเป็นอย่างเงี้ยเป็นกำลังซัพพอร์ตให้เขาหายใจคล่องขึ้นอ่ะคนเรามาเป็นไอดอลมาเป็นคนที่เป็นที่รักอ่ะเขาระมัดระวังตัวจะใจหายแล้วกูบอกเลยไอ้คนพวกเนี้ยระวังแคร์มีคนที่เขาต้องแคร์มากขึ้นสมมติอย่างพวกเราอย่างเงี้ยเราไม่ได้เป็นพวกเขาเนาะเรายังต้องแคร์คนที่รักเราประมาณนึงเลยอะแต่นี่คนที่รักเขาเต็มไปหมดไม่มีที่เขาจะไม่ซาบซึ้งไม่มีที่เขาจะไม่คำนึงถึงอะเขาแคร์มากๆอยู่แล้วแล้วถ้าเกิดว่าเราอะแสดงออกให้เขารู้เนาะว่าคุณเป็นอะไรก็เป็นไปเถอะที่คุณเป็นเนี่ยมันได้แสดงถึงความพยายามแล้วมันได้แสดงถึงว่าคุณแคร์มากพอแล้วดังนั้นก็ไม่ต้องอะไรอุ้ยน้องชอบมากอันนั้นกับแบบชอบที่เขาให้นาฬิกาหยุดเวลากันนั่นแหละโอ้อุ่นมากเลยนะตรงนั้นอ่ะแบบว่ามันเป็นอ้อมกอดที่อบอุ่นแล้วก็พักเหนื่อยแบบเสียขวัญกันมามากเสียขวัญมากตื่นขึ้นมาในโลกไปใบโน้นเนาะแล้วก็ต้องเรียนรู้ชีวิตใช้ชีวิตไปด้วยกันผ่านอะไรเยอะมากในโลกใบนู้นหาวิธีที่จะกลับมาโลกใบนี้คือแต่ละวันน่ะมันเหนื่อยกว่าเราที่เราใช้ชีวิตอยู่ในโลกปกติของเราตั้งเยอะเขาทั้งสองคนเนาะเวลาในแต่ละนาทีที่แสนเหนื่อยของเขาอะแล้วยิ่งคนหนึ่งหลุดมาคนที่อยู่ทางนู้นก็แสนจะเหนื่อยแสนจะทุกข์ไอ้คนที่อยู่ที่นี่ก็เหนื่อยไอ้ช่วงเวลาที่เขาต้องแยกจากกันอะฉะนั้นเนี่ยวันที่อีกคนนึงข้ามโลกกลับมาอยู่ข้างๆกันแล้วเนี่ยถามว่างานกับความรักเลือกอะไรแล้วอะงานสำคัญงานมันให้ทุกวันนี้งานมอบทุกสิ่งทุกอย่างให้ใช่แต่ว่ามันต้องเป็นงานที่ยอมรับในความรักของเขาได้มันถึงจะเป็นสิ่งที่แบบทำให้ชีวิตเขาดำเนินไปได้คือถ้าเราต้องเลือกงานที่ต้องทิ้งความรักอะแล้วชีวิตเราจะมีไปเพื่ออะไรเราก็ต้องเลือกทำงานในสิ่งที่จะทำให้เรารักได้อะเนาะเพราะคนที่รักอ่ะเขาเคยพลาดขนาดนั้นอ่ะมันถึงได้แบบมีความหมายมากแค่ไหนมันก็คริสตัลเคลียร์แล้วเคลียร์ชัดเจนที่สุดว่าความรักเนี่ยคือเอเนอร์จีคือพลังงานที่แท้จริงของเขาแล้วข้อดีคือแบบแฟนๆเข้าใจไงแล้วก็นั่นแหละทำให้เขารักกันได้อย่างมีความสุขอะไรเงี้ยน้องชอบโมเมนต์นั้นมากเลยอะที่แบบหยุดเวลาที่มีเราด้วยกันเนี่ยดีชิบเป๋งไม่ต้องตามหากันแล้วไม่ต้องตามหากันแล้วใช้ชีวิตอย่างแบบที่ดีที่สุดเท่าที่เราจะทำได้แบบที่มีเราทั้งสองคน
น้องก็ชอบฉากแบบว่าที่พี่โปรดิวเซอร์เหรอพี่พุ่มกับพี่เคยตายมาแล้วใช่เปล่าขนลุกเลยขนลุกถึงท้ายทอยเลยอ่ะแบบเด็ดมากเลยเป็นจังหวะแบบความเย็นเป็นจังหวะอะไรตามีอะไรซึ่งมันเฉียบมากเลยนะอาจจะด้วยเสียงอาจจะด้วยซาวแล้วก็องศาของอะไรต่างๆจังหวะเรื่องอ่ะไม่คิดว่ามันจะมาจังหวะเนี้ยแบบพุ่งขึ้นมาอย่างเงี้ยเลยอ่ะแบบดุนโดนตบกลางสี่แยกแบบซื้อของอยู่หันแล้วคุณแล้วตบเลยอ่ะคือมันกำลังพูดอยู่ในจังหวะแบบเรื่องงานอ่ะเออผมท็อปปิกอื่นอ่ะใช่ท็อปปิกท็อปปิกว่าเรากำลังแก้เนื้อแก้ตัวยังไงดีอ่ะแล้วอยู่ดีคนนี้พุ่งมาแบบไม่คิดเลยว่าคนนี้จะแบบผมประสบอุบัติเหตุอะครับผมแบบมันก็เลยทำให้คิดว่าผมมาอยู่ในร่างคนอายุ40ผมเข้าใจพี่เคยตายแล้วใช่ป่ะเซอร์ไพรส์มากเลยอ่ะเด็ดมากเลยแล้วสมาคมของฝั่งนี้คือแบบไม่รู้จักพัฒนาปรับปรุงไม่เหมือนฝั่งนู้นโอ้เขามีคนลงขึ้นลิฟต์นี่ปีนกระไดไม้ฉ่ำฉาแล้วเขียนด้วยแบบกระดาษแง่งๆเขียนด้วยอะไรสักแบบแง่งๆว่าภาษาใต้แบบสภาพอ่ะสมาคมเลยนะคนข้ามโลกแห่งประเทศไทยก็จะได้เห็นความต่างว่ามันก็ไม่เหมือนกันนะชอบมากเลยอ่ะเจสซี่ชอบฉากที่แบบว่ากลับมาที่บ้านแล้วเจอแม่อ่ะเปิดประตูเข้ามากันสองคนแล้วอ่ะแล้วไม่อยู่กับปืนฉากนั้นดูอบอุ่นทั้งแบบมีความรักแม่ที่ยอมรับมีเพื่อนที่ยอมรับแบบใช่มันอบอุ่นมากมากแล้วก็มีตัวแทนแฟนคลับมันอวนไปด้วยบรรยากาศของความรักจริงๆเนาะแล้วคุณปืนเขาขาดอ่ะเขาขาดมาดีใจแทนเขาดีใจแทนเขาอินเนาะเราเนี่ยนะกรี๊ดมากแล้วก็รู้สึกเหมือนอาจเวลาทุกกอดเขาดูอบอุ่นทุกกอดของเขาอ่ะมันเหมือนเราไปเดินทางอะไรมาด้วยกันก็ไม่รู้อ่ะยิ่งกว่าไปปีนหิมาลัยเงี้ยเธอไม่ใช่ว่าจะไปกันง่ายๆไปแล้วไม่รู้จะได้วันกลับเมื่อไหร่เงี้ยไม่มีตั๋วกลับอ่ะเหมือนแบบเพื่อนแล้วเขากอดอุ่นจริงๆเพื่อนหรือคนร่วมทางที่เคยไปแบบเอาเหมือนแบบยกตัวอย่างทหารที่เคยไปร่วมรบมันแบบนั้นอ่ะกลับมามันจะแบบหุยรักผูกพันกันแบบชั่วชีวิตอ่ะใช่คือเรา3คนอะโอเคเราอยู่ด้วยกันแล้วรักซัพพอร์ตกันจริงๆนะแต่ว่าวันใดวันหนึ่งเราไปเสี่ยงตายใดๆขึ้นมาเราจะถามแบบนั้นอะระหว่างเรากับคนอื่นมันไม่มีมันจะมีเฉพาะกับเราเท่านั้นอะไรอย่างเงี้ยเหมือนเพื่อนร่วมรบกันมานั่นอะมันถึงได้รู้สึกแบบมันพิเศษมันหายอ้างว้างมันแบบคลายบรรเทาทุกอย่างคือหน้าสิวหน้าขวานกูอยู่กับมึงตอนนั้นที่แบบไม่มีใครจริงๆก็มีกูอะไรเงี้ยแล้วคือหลังจากที่เราอ่ะได้พูดคุยกับเขาตัวจริงอ่ะเนาะเรารู้สึกเลยนะว่าแบบว่าน้องเรียนรู้จากพี่เฮียห่วงใยเฮียอบรมสั่งสอนอะไรต่างๆอ่ะคือมันก็ยิ่งทำให้เรารู้สึกดูภาพเนี่ยนะเราก็ยิ่งรู้สึกอบอุ่นจริงอ่ะเนาะแล้วก็แบบซีก็น่าเป็นอ่ะทะเลนี่แม่งน่าเป็นหน้าตาอิงแต่หน้าอินดูขนาดนั้นยังไงวะแบบน่ารักจนใจเจ็บอ่ะใช้คำนี้เลยจิ้มจิ้มนี่แบบน่ารักจนใจเจ็บเข้าใจคำนี้เลยอ่ะแบบแบบย่นจมูกย่นหน้าผากเนี่ยทำอย่างนั้นได้ยังไงล่ะมันน่ารักนะรู้ตัวหรือเปล่านะถ้าทำอย่างนั้นนะคนอื่นเขาเดือดร้อนกันไปหมดแล้วเนี่ยลำบากลำบากในการจะจ้องจอทีวีเนี่ยแล้วก็ชอบกิมมิกเอาทับกับตูมาเป็นอัพกับอูแล้วเอามาตูไปก่อนเวลาคิดถึงสองคนนั้นก็ตูทำให้คุณปืนดารายดังถึงได้มากอดกูขนาดนี้กูไม่เคยมีประสบการณ์ร่วมอะไรกับมึงมาเลย not at all อ่ะเนื้อไหมอยู่ๆมึงก็มากอดกูอะไรเฮี้ยเหมือนรักกูมากก่อนกูงงเนื้อไหมก็เราจะงงกันป่ะอยู่ๆเขามากอดเราอย่างเงี้ยแบบกูรู้จักมึงตอนไหนก่อนอะไรอย่างเงี้ยแล้วอ่ะแล้วเขาเฉลยฉากที่แบบว่าอีพี่ปืนมาถามครับมีคนชื่อทะเลมั้ยครับอีเจคนนั้นแบบอ๋อด้านหลังพี่ปืนมีอี2ตัวนี้อยู่ไอ้ทับกับไอ้ทูน่า
เนาะน่ารักแต่เขาก็ยังไม่ลืมที่จะกลับไปเล่าเรื่องที่ฝั่งนู้นผ่านความฝันของคุณทะเลว่าแบบแต่เพื่อนเป็นดาราดังเป็นนักเขียนบทอะไรอย่างเงี้ยเออแต่ก็ไม่เคยฝันถึงพี่ภูวดลเลยเพราะพี่ภูวดลได้กลับแสดงว่าเขาเจอคีย์ของเขาเนาะกลับมาเป็นพี่เฟยเนาะก็ลุ้นกันมากว่าทักสิทักภูวดลเขาจะกลับมาเป็นใครนะเขาจะได้กลับหรือเปล่านะเหมือนพี่จุ๊บแจงแบบตายแล้วแต่ถ้าพี่จุ๊บแจงเป็นคีย์ของพี่ภูวดลอ่ะเขาสองคนคงได้กลับกันมานานแล้วล่ะแสดงว่าเขาสองคนไม่ใช่คีย์ของกันและกันแหละอืมสนุกมากมากเลยน่ารักเล็กๆน้อยๆรหัสลงรหัสลับอ่ะเนาะก็คืออนุญาตให้พูดหมดแต่อันสุดท้ายแบบปลาบนฟ้าไม่ให้พูดเพราะมันเป็นคำถามใช่นั่นอะคนที่ได้ไปดูในโรงเลยจะต้องแบบสนุกมากแน่เลยอ่ะฉากที่ฉากแรกที่เปิดมาเลยอ่ะที่แบบเรากลับมาโลกนี้นะเอาไอเทสเรียกกูไอเทสเดี๋ยวก่อนมึงเป็นใครเรียกกูไอเทสทำไมคนดูต้องกรีดกราดสนุกสนานหลอกเก่งเนี่ยนะชั้นเชิงของคนทำก็ต้องขอปรบมือให้บทประพันธ์ก่อนนะคะจิตติเรนนะคะแล้วก็พี่เอกด้วยเราชอบทุกเรื่องเลยแล้วก็นักแสดงทุกๆท่านนะคะไม่ว่าจะเป็นหลักๆ ก็คือจิมมี่ซีเนาะแล้วก็โอมณนนท์แล้วก็นักแสดงทุกท่านเลยแบบรับบทบาทได้อย่างดีเหมาะเจาะพอดีมากๆรวมถึงทีมผู้ช่วยทีมตัดต่อทีมทั้งไม่ว่าจะเป็นบทพีโลเคชันทีมโลเคชันทีมอาร์ตทีมโพสต์โปรดักชันทั้งหลายนะแบบตัดต่อเนี่ยมันก็ตัดมาจังหวะเทพมากๆสีก็ทำได้สวยมากๆสกอร์ทั้งหลายก็ดีไปหมดนะเชื่อว่าแบบตั้งใจทำอย่างละเอียดปราณีตมากๆนะคะถ่ายก็สวยนะคะแสงก็ดีจริงๆทีม PR ด้วยทีม PR ก็สุดปังมากๆเลยนะคะให้น้องๆมาคุยทำให้เราได้เห็นตัวจริงได้เห็นแอททิจูดน้องๆเนาะทีม PR น่ารักมากๆเสมอเนาะทีมสวัสด้วยสวัสก็ไปทำอีกเรื่องนึงที่อาเล่นด้วยคืออาจจะกล่าวถึงไม่หมดแต่ว่าทุกคนที่เหน็ดเหนื่อยกับเรื่องนี้นะคะขอเสียงปรบมือให้ด้วยนะคะทั้งพรีโปรดักชันโปรดักชันโพสต์โปรดักชันทุกท่านแล้วก็จิม MTV ด้วยเนาะอันนี้ก็เป็น EP สุดท้ายแล้วนะคะแล้วก็ใครที่ดูมาถึงตอนนี้เนี่ยไปคอมเมนต์ในรีแอคชั่น EP แรกหน่อยว่าเราสุดประทับใจไงเผื่อมีใครเนี่ยโผล่กดเข้าไปดูแล้วก็จะได้เห็นคอมเมนต์ของพวกเราแล้วก็เราได้ป้ายยาซีรีส์ดีๆเรื่องนี้อีกเรื่องนึงเนาะพร้อมกันนี้ในวันนี้เนี่ยเดี๋ยวเรามีไลฟ์รีแคปด้วยจะมี2วิดีโอด้วยกันนะคะสำหรับ Final EP นี้นะก็เพ่นดีกว่าเพื่อจะต้องไปไลฟ์รีแคปเผื่อตกหล่นอะไรต่อมีอะไรเราจะได้เห็นในรีแคปนะคะก็มีความสุขมากๆที่ได้ดูเรื่องนี้ด้วยกันนะจ๊ะวันนี้เรา3คนไปแล้วเนาะบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะ